ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาสาธิตการแก้ปัญหาโปรแกรมมันถามหาโปรแกรม .net นะซึ่งโปรแกรม .net เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรันพวกโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับซึ่งถ้าโปรแกรมไม่มี .net ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่ง .net firmwork เนี่ยนะครับเป็นของ Microsoft นะที่เขาทำขึ้นมาเพื่อสำหรับในการรันพวกโปรแกรมต่างๆนะครับเพื่อให้ทำเกิดการซัพพอร์ตหรือใช้งานได้นะครับเช่นตัวนี้เขาบอกว่าคุณจะต้องทำการติดตั้งนะครับ to run this application your first must install one of the เนี่ยนะครับไล่ไปเลยนะครับบอกว่าให้คุณติดตั้งโปรแกรม .net framework นะเวอร์ชั่น 4.0 นะครับขึ้นไปอ่ะนะครับเพื่อที่จะทำการรันโปรแกรมนี้ไม่งั้นคุณจะรันไม่ได้นะครับวิธีการเราจะโหลดโปรแกรมตัวนี้จากไหนครับทีนี้เราสามารถหาโหลดได้ง่ายๆนะครับซึ่งเราสามารถโหลดได้จาก Google เลยให้พิมพ์คำว่า .net นะครับ .net offline นะครับแบบนี้นะครับพิมพ์คำว่า .net เสร็จเรียบร้อยให้พิมพ์คำว่า offline นะครับ offline ก็คือเราจะโหลดมา offline ก็คือเราจะโหลดมาเพื่อทำการติดตั้งแบบตัวเต็มนะครับเนี่ยแบบนี้offline install นะครับ offline install กด enter ครับพอกด enter เสร็จปุ๊บให้เราดูตัวบนสุดนะเนี่ยมันจะมีตัวติดตั้ง Microsoft .net Framework 4.7.2 offline สำหรับ Windows นะครับก็กดเลือกตัวนี้เลยกดเลือกป้าบเข้าไปนะครับพอกดเข้ามานะครับให้ท่านโหลดตัวบนสุดนะเนี่ยมันจะมีดาวน์โหลดแพ็กเกจติดตั้ง offline สำหรับ Microsoft .net Framework 4.7 เนี่ยสำหรับ Windows ไอ้พวก RT หรือ 8.1 อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลือกเอาตัวบนสุดเลยนะนะครับหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดครับป้าบเข้าไปมันจะโผล่ด้านล่างตัวนี้นี่ตัวนี้พอดีผมสั่งโหลดตัวนึงแล้วหลังจากโหลดเสร็จทำการติดตั้งครับกดไฟล์ตัวนี้ที่เราโหลดนะมันจะโผล่ตัวนี้ขึ้นมาก็กดรันเลยครับป้าบพอดีผมสั่งโหลดไปรอบนึงนะมันก็เลยโชว์ตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากเรากดรันมันจะทำการแตกไฟล์นะครับมันจะทำการแตกไฟล์แบบนี้ extracting file นะครับก็คือตัวนี้มันกำลังแตกไฟล์โอเคตอนนี้เรารอสักครู่นะครับการแตกไฟล์ตัวนี้นะครับ80เมกก็ใช้เวลาประมาณนิดนึงนะครับน่าจะประมาณ 2-3 นาทีได้เดี๋ยวจะรอดูตรงที่มันเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันแตกไฟล์เสร็จโอเคครับหลังจากมันแตกไฟล์เสร็จมันจะรันขึ้นแบบนี้เลยนะครับมันจะขึ้นมาเองนะก็กดตัวนี้ครับ I have นะครับตัวนี้จากนั้นก็กด install ครับป้าบเข้าไปโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะครับตัว .net ลงไปในเครื่องเรานะครับเพื่อจะไปช่วยในการรันโปรแกรมนั่นเองขั้นตอนการติดตั้งก็จะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วมือความเร็วคอมของท่านด้วยนะตัวนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ยนะครับคอมก็ตัวนี้ CPU Core i3 นะครับ CPU 1.8 เองนะแต่ว่า RAM 8 GB นะครับก็ไม่ถือว่าสูงนะครับระดับกลางๆนะครับกลางลงด้วยซ้ำนะปกติเนี่ย CPU Core i3 ต้อง2ขึ้นนะครับอันนี้ CPU 3แต่2แต่แค่ 1.8 แต่เผอิญว่าแรมมัน8นะครับพอดีอัพแรมจาก4เป็น8นะครับก็มาช่วยในการรันทำให้เร็วขึ้นนะครับอ่ะโอเครอสักครู่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำการติดตั้งโปรแกรมเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันลงจนกระทั่งมันเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่โปรแกรม .net ลงเสร็จนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นคำว่า finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะเราก็กด finish เลยนะครับจากนั้นเราจะไปทำการรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับป้าบเข้าไปตอนนี้ไม่ถามหา .net แล้วใช่ไหมครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำให้ Officeทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเนี่ยโปรแกรมก็จะรันแบบนี้นะครับแต่ปกติตัวนี้จะรันใน Windows 10นะตัวนี้ผมเอามารันใน Windows 7นะครับ
มันก็เลยแจ้งว่ามันไม่ซัพพอร์ตนะแต่ตัวนี้มันซัพพอร์ตกับ Office อยู่นะครับแล้วก็กดใช้งานได้เลยใช่ไหมโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ถามหาตัว .NET อีกแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยอ่ะโอเคครับก็มาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับการติดตั้งโปรแกรม .NET นะครับเพื่อแก้ปัญหารันโปรแกรมไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะในช่องมีคลิปดีๆประมาณ1,000กว่าแล้วนะครับก็ฝากท่านเข้าไปเยี่ยมชมนะความรู้ดีๆมีเยอะนะนะครับความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปดีๆมาฝากทุกวันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ